มรรคแปดข้อเนี่ยสามารถรวบยอดได้ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวมรรคแปดครบเลยนะดังนั้นโยมมารู้ลมหายใจเข้าออกโยมกำลังเรียนรู้กระบวนการทำงานของจิตกับรูปนามว่ามันทำงานยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคิดก็ถูกต้องความเห็นก็ถูกต้องขณะอยู่กับลมหายใจพูดผิดไหมไม่ผิดเพราะไม่ได้พูดผิดอะไรสัมมาวาจาครบมีการกระทำผิดอะไรไหมไม่มีสัมมากัมมันตะนะครบมีอาชีพอะไรผิดไหมไม่ผิดสัมมาชีวะครบขณะนั้นกำลังทำความเพียรใช่ไหมเป็นสัมมาวายามะครบสติระลึกได้กลับมาอยู่กับลมหายใจตลอดเป็นสัมมาสติใจตั้งมั่นอยู่กับลมคือกาย